รักษาของการปฏิบัติในเชิงของทางกฎหมายเนี่ยจะต้องให้มีการเลือกตั้งใหม่เกิดขึ้นภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดสภาพการเป็นส.ส.ดังนั้นเนี่ยวันนี้เมื่อศาลอ่านคำพิพากษาแล้วเนี่ยก็ต้องนับไป15วันถ้าดูระยะเวลา15วันแล้วเนี่ยวันเลือกตั้งก็ควรจะต้องเป็นไม่วันเสาร์ที่14ธันวาก็ควรจะเป็นวันที่25ธันวาคมของปีนี้นะครับแต่ว่าปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติจากตัวอย่างที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครปฐมก็คือว่ากกต.เนี่ยจะต้องไปรอให้ทางคณะรัฐมนตรีมีการประกาศกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งขึ้นมาก่อนซึ่งกระบวนการทางธุรการเนี่ยจะต้องส่งไปส่งกลับกันนะโดยเฉลี่ยประมาณเกือบ2สัปดาห์แล้วก็หลังจากนั้นกกต.ถึงจะมาประกาศวันเลือกตั้งหลังจากที่ครม.มีการประกาศกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งแล้วก็จะดูเหมือนว่าเป็นการฉุกระหุกนะครับเช่นการรับสมัครก็ดีการหาเสียงก็ดีจะมีเวลาจำกัดแล้วก็ประชาชนเองที่อยู่ในเขตเลือกตั้งก็ไม่มีโอกาสได้เตรียมตัวนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งผมคิดว่าน่าจะใช้บทเรียนจากกรณีของการเลือกตั้งนครปฐมมาแก้ไขในการเลือกตั้งคราวนี้ก็คือว่าอย่างที่หนึ่งเนี่ยครม.สามารถออกพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งเร็วขึ้นได้หรือไม่ไม่ต้องใช้เวลาถึง2สัปดาห์หรือ2เนี่ยกกต.เองอาจจะต้องมีการประกาศวันซึ่งอาจจะเป็นแนวโน้มในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นว่าจะจัดวันไหน14หรือ15ธันวาคมนะครับจะเป็นเสาร์หรือวันอาทิตย์ก็บอกมาเพื่อให้ทุกฝ่ายได้มีการเตรียมตัวกันทั้งผู้สมัครทั้งประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงแล้วก็ทั้งในฝั่งของกกต.เองนะครับอย่าไปรอให้ว่าจะต้องใช้ระบบทางธุรการรอจนกระทั่งครม.จะมีการออกมีมติมีประกาศพระราชกฤษฎีกาออกมาแล้วกกต.จึงมาประชุมกันซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็จะซ้ำรอยกับกรณีการเลือกตั้งที่นครปฐมก็คือว่าทุกฝ่ายก็จะมีเวลาในการเตรียมการเหลือน้อยมากประชาชนเองก็สับสนไม่ทราบว่าเลือกตั้งเป็นวันไหนแน่นะครับผมก็อยากให้เอาบทเรียนของการเลือกตั้งที่นครปฐมนั้นเนี่ยเป็นบทเรียนซึ่งใช้ในการปรับปรุงการเลือกตั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในกรณีของกำแพงเพชรครับแต่มีพระราชกฤษฎีกานะครับอันนี้อาจจะเป็นช่องว่างอย่างของกฎหมายแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้ากรณีของการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เนี่ยก่อนจะเป็นกฤษฎีกากกต.เองก็มีอำนาจในการที่จะล้วงลูกกลับไปยังในเขตที่ยังไม่มีการประกาศกฤษฎีกาถ้าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายสิ่งต่างเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่กกต.ควรจะต้องชี้แจงต่อประชาชนต่อสังคมให้รับทราบนะครับเพราะว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อมีศาลมีคำพิพากษาแล้วเนี่ยการเลือกตั้งต้องเกิดขึ้นแน่นอนภายใน45วันนับตั้งแต่วันนี้การเหมือนกับแจกการดูแลประชาชนก่อนมีพระราชกฤษฎีกาเนี่ยค่ะอาจารย์มันจะมีผลไหมคะก็คือทุกอย่างครับคือกกต.ต้องเป็นฝ่ายที่จะออกคำเตือนนะครับว่าทุกฝ่ายต้องระมัดระวังแล้วการที่จะดำเนินการใดๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตเลือกตั้งดังกล่าวและมีผลต่อคะแนนเสียงและมีแนวโน้มที่จะเป็นการที่จะทำกฎหมายเลือกตั้งอย่างดีก็ต้องระมัดระวังกันอย่างเต็มที่ก็ฝากบอกไปทางกกต.นะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าสื่อสารกับประชาชนได้ก็ควรจะสื่อสารตั้งแต่เริ่มแรกนะครับแต่กรณีนี้ไม่ต้องมีการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อไม่ต้องแบบเดียวกันนะฮะแต่จะเป็นโจทย์แบบปัญหาที่อาจารย์ลอยพูดหรือเปล่านั่นก็เป็นเรื่องนะครับแต่ขณะนี้ก็คือ